ุณกำลังฟังพอดแคสต์ Stone Assembly of God Podcast End Times การตั้งตารอคอยแรปเชอร์จะไม่สูญเปล่าการตั้งตาเฝ้าคอยวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะมารับคุณจะไม่เป็นการสูญเปล่าสดุดีบทที่130ข้อที่7อิสราเอลเอ๋ยจงหวังในพระยาเวเพราะในพระยาเวมีความรักมั่นคงและในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ์การรอคอยเป็นสิ่งที่จะว่าง่ายมันก็เป็นเรื่องง่ายแต่สำหรับคนที่รอคอยด้วยใจจดจ่อและอยู่ในความเป็นความตายการรอคอยจะเป็นเรื่องที่ทุกข์ทรมานอย่างยิ่งมันรู้สึกเหมือนกับว่าจะทนรอต่อไปไม่ได้อีกแล้วคำว่าเวลาจึงมีความหมายและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รอคอยพระวจนะของพระเจ้ามีความหมายที่ดี4ประการดังนี้ข้อที่1อิสราเอลหมายถึงเจ้าชายหรือเจ้าหญิงของพระเจ้าพระเจ้าทรงมีแผนการที่แสนดีเลิศต่ออิสราเอลต่อลูกของพระองค์เสมอเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ถือว่าเราเป็นอิสราเอลในฝ่ายวิญญาณด้วยและในการดำเนินชีวิตของเราเราก็อาจมีปัญหาทางความรู้สึกหรือทางความเข้าใจของเราได้ต่อพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงสัญญาว่าเมื่อครบกำหนดเวลาของพระองค์แล้วพระเยซูคริสต์จะทรงกลับมารับเราไปในฟ้าอากาศในแรปเชอร์ในช่วงเวลาจะสิ้นยุคคำสัญญาของพระเจ้าต่อบรรดาผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ยังไม่จบลงไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเทศกาลหรือนอกเทศกาลก็ตามตราบใดที่พระสัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ยังไม่ปรากฏเป็นจริงเราก็ยังเป็นอิสราเอลเจ้าชายและเจ้าหญิงของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณทั้งในโลกนี้และตลอดไปข้อที่2จงหวังใจในพระเจ้าพระยาเวหมายถึงความหวังจะมีความหมายเมื่อเรารอคอยบางสิ่งบางอย่างด้วยใจจดใจจ่อและแม้อุปสรรคจะมีมากเพียงใดก็ตามก็จะไม่มีทางสิ้นหวังในพระเจ้าง่ายๆโดยเด็ดขาดจิตวิญญาณของเราทั้งหลายผูกพันอยู่กับองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าองค์เที่ยงแท้จึงไม่ทำให้เราสิ้นหวังแต่ประการใดเหมือนในเนื้อเพลงที่ร้องว่าหรือข้าต้องถึงความมรณาหรือได้พบในเวหาแต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อและเชื่อมั่นคงว่าพระองค์ทรงฤทธิ์อาจรักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์จนถึงกาลและวันนั้นได้นี่คือบทเพลงตอนหนึ่งที่เป็นความหวังอันสูงสุดของเราทั้งหลายที่ไม่ให้เราเกิดความท้อแท้สิ้นหวังแต่มีพลังแห่งความหวังในพระเจ้าข้อที่3พระองค์มีความรักมั่นคงหมายถึงในพระเจ้าไม่มีคำว่ารักง่ายหน่ายเร็วพระลักษณะของพระเจ้าเป็นคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมที่เราทั้งหลายควรเรียนแบบพระองค์ผู้ทรงมีความรักที่ไม่แปรเปลี่ยนพระองค์ไปจากเราที่แม้ว่าเราผู้ซึ่งเป็นคนบาปแต่พระองค์ทรงรักเราทรงมอบความรักให้ตั้งแต่ที่เรายังไม่รู้จักกับพระองค์เลยแต่พระองค์ยังทรงตามหาเราทั้งหลายจนเจอเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วช่วงเวลาที่เราทำบาปน่ารังเกียจเลอะเทอะเหลวไหลพระองค์ก็ยังพาเรามาล้างใหม่ให้สะอาดและเรียกเราว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเหตุเช่นนี้ได้เกิดขึ้นกับคนอิสราเอลในพระคัมภีร์และยังเกิดขึ้นกับเราผู้เชื่อครั้งแล้วครั้งเล่าเห็นไหมว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุดและยังเป็นสิ่งใหม่ในทุกยามเช้าสำหรับทุกคนเพลงค่ำครวญบทที่3ข้อที่22ถึง23เราจึงต้องมองพระองค์ในมุมมองอย่างที่พระองค์ทรงมีต่อเราคือมั่นคงในความรักที่ทรงมีต่อเราทั้งหลายแน่นอนทีเดียวว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าจะต้องมีให้แก่ผู้ที่รอคอยพระองค์ในเรื่องแรปเชอร์
และจะต้องมาอย่างไม่ต้องสงสัยข้อที่4ในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ์พระวจนะของพระเจ้าครบถ้วนด้วยสิ่งดีๆมากมายไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นเรื่องโกหกหรือเชื่อถือไม่ได้แต่ทรงไว้ซึ่งพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆในฮีบรูบทที่4ข้อ12พระวจนะของพระเจ้านี้จึงชี้ให้เราเห็นถึงฤทธานุภาพแห่งการทรงไถ่ของพระเจ้าซึ่งไม่ใช่แค่เป็นเรื่องที่ธรรมดาที่เราทั้งหลายคาดคิดกันไปแต่การทรงไถ่ของพระเจ้าในเรื่องแรปเชอร์นั้นยิ่งใหญ่อลังการเพราะจะเกิดขึ้นกับผู้เชื่อทั่วทั้งโลกโดยฤทธานุภาพของพระเจ้าและทรงพลังอำนาจผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วรับกายอมตะส่วนผู้ที่ยังเป็นอยู่อย่างเราทั้งหลายที่ไม่ลุ่มหลงในสิ่งเท็จก็จะรับการเปลี่ยนแปลงกายใหม่ด้วยเช่นเดียวกันและเราทั้งสองกลุ่มก็จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกันใน1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อ16ถึงข้อ17ด้วยเหตุการณ์สำคัญครั้งนี้จึงจะถือว่าเป็นการทรงไถ่ที่สมบูรณ์ครบถ้วนในวาระที่กำลังจะสิ้นยุคดังนั้นขอให้เรายึดความหวังของเราทั้งหลายตั้งแต่วันแรกที่เราได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ไปจนถึงตลอดนิรันดร์กาลเพราะมีพระวจนะกล่าวไว้ว่าวันเวลาของข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นมือศัตรูและผู้ขุมเหงของข้าพระองค์สดุดีบทที่31ข้อ15ขอให้เราจะเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตอย่าท้อแท้อ่อนแออย่าปล่อยให้มารหลอกลวงเราว่าคำสัญญาในพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นเรื่องเหลวไหลหรือโกหกหลอกลวงหรือเป็นเรื่องลวงโลกเพราะแท้ที่จริงแล้วเหตุการณ์ต่างๆของโลกที่ระบุไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์กำลังดำเนินมาเกือบจะถึงหน้าสุดท้ายแล้วปฏิปักษ์พระคริสต์หรือคนนอกกฎหมายกำลังจะปรากฏตัวแล้วเราไม่ได้ติดตามอะไรที่สูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แต่การทรงไถ่ที่สมบูรณ์และความมหัศจรรย์ของพระเจ้ากำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเกินรอและเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นรับเชื่ออยู่ไม่ไกลแล้วอย่าอ่อนแอไปเสียก่อนจงตั้งตารอคอยการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ากันทุกคนอาเมนนะครับอธิษฐานทูลขอพระเจ้าพระบิดาขอทรงโปรดอภัยในความอ่อนแอของลูกที่เหมือนลูกอยากเร่งให้พระองค์มาเร็วๆอันที่จริงเวลาทั้งสิ้นของโลกและเวลาของสิ่งสารพัดอยู่ในพระองค์ขอสอนให้ลูกรักพระองค์มากขึ้นกว่าแต่ก่อนรอคอยพระองค์อย่างจดจ่อให้ลูกรู้ว่าพระองค์รักลูกมากลูกเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของพระองค์และจะไม่ทรงทอดทิ้งลูกไปอย่างแน่นอนให้ผู้อื่นนำเขากลับมารักพระองค์มีความหวังในพระองค์ให้เขารับรู้ถึงความรักมั่นคงในพระเจ้าและรับการทรงไถ่ที่สมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ร่วมกันกับลูกในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาขอบพระคุณพระเจ้าลูกอธิษฐานขอด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ท่านบทความจากศาสนาจารย์ดร.สมหมายแสงสว่างสัจกุล